สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม R ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงการที่เราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า cut นะฮะเพื่อแปลงข้อมูลที่เป็นตัวเลขให้ออกมาเป็นตัว factor นะครับลองมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับสมมติว่าผมมีข้อมูลยอดการใช้จ่ายละกันนะครับ spending ของลูกค้าที่เข้ามาในร้านอาหารของผมละกันสมมตินะฮะผมก็สร้างข้อมูลสุ่มขึ้นมานะครับสมมติว่าลูกค้าโดยเฉลี่ยแล้วใช้เงินที่ร้าน150บาทมีค่า SD เท่ากับ30ละกันอันนี้ผมใช้ตัว R Script Editor นะครับเพราะฉะนั้นพอผมพิมพ์ชุดคำสั่งนี้ได้เรียบร้อยผมก็กด Ctrl Enter นะครับเพื่อรันชุดคำสั่งนี้นะฮะผมก็จะเห็นตัว value นะครับเป็น integer นะครับมีค่า100ตัวคราวนี้นะครับหากผมต้องการที่จะแบ่งข้อมูลพวกนี้นะครับออกมาเป็นสัก4กลุ่มนะครับผมสามารถใช้แบบนี้ได้นะครับสมมุติผมตั้งว่าเป็น bracket นะครับใช้ฟังก์ชันชื่อว่า cut ต้องการคัดตัวแปรชื่อว่า spending ออกมาเป็น4กลุ่มดูนะฮะถ้าผมใช้แบบนี้ผมกด control enter สังเกตนะครับตรง bracket เนี่ยจะเป็น factor ที่มี level อยู่4 level เดี๋ยวผมพิมพ์ค่า bracket ตรงนี้ดีกว่าแล้วผมขอสร้าง data frame ขึ้นมาตัวหนึ่งเพื่อเห็นค่าเปรียบเทียบนะครับ data frame ของตัว spending แล้วก็ bracket ของมันแล้วผมใช้ view ตัว d ลองดูนะครับคือคำสั่ง cut ของเรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งคำสั่ง cut อันนี้นะครับจะแบ่งข้อมูลนะครับที่อยู่ในตัว spending นะครับออกมาเป็น4ส่วนโดยอาศัยค่าสูงสุดต่ำสุดนะครับมาเป็นตัวแบ่งนะฮะเดี๋ยวผมควรจะใช้คำสั่งนี้ให้ดูก่อนดีกว่าว่าเป็นคำสั่ง table ของ bracket แบบนี้ลองดูนะครับตอนที่เราสร้างนะครับ bracket โดยใช้คำสั่ง cut ให้ออกมาเป็น4ส่วนนะครับก็คือเครื่องจะคำนวณนะครับในช่วงของค่าต่ำสุดแล้วก็สูงสุดออกมาแล้วก็แบ่งนะครับแต่ละช่วงของข้อมูลให้มีค่าประมาณเท่าๆกันให้มากที่สุดอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมพิมพ์210-176ดูนะฮะคืออันนี้เป็น bracket ตรงนี้นะครับคราวนี้ดูได้ค่า34นะครับถัดมา176-141ได้ประมาณ35เพราะงั้นเครื่องจะเอาค่าสูงสุดต่ำสุดนะครับของข้อมูลที่มีอยู่เดี๋ยวผมพิมพ์ summary ของ spending ดีกว่านะครับ spending ค่าต่ำสุดเป็น72ค่าสูงสุดเป็น210งั้นอันนี้ก็จะออกมาเป็นแนวแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการแบ่งแบบง่ายๆนะครับคราวนี้หากผมต้องการแบ่งเป็นแบบควอไทล์นะครับสมมติว่าผมบอกว่าตัว Q แล้วกันนะครับแบ่งเป็นควอไทล์ผมก็บอกว่าเป็นตัวคัดของ spending แล้วก็ใช้ฟังก์ชันชื่อว่าควอนไทล์แล้วก็บอกว่าควอนไทล์ของตัว spending ควอนไทล์ตัวนี้ถ้าเราไม่บอกอะไรมันจะคือตัวควอไทล์นะครับเดี๋ยวข้อมูลจะถูกแบ่งมาเป็น4ส่วนเดี๋ยวลองดูนะครับtable ของตัว q นะครับคราวนี้ข้อมูลแบ่งออกเป็น4ส่วนแบบที่ตัดตามแต่ละควอไทล์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้นะครับจะออกมาเท่าๆกันแต่ตัวที่สังเกตตัวหนึ่งนะครับตัว24นะครับคือตัวเลขตรงนี้นะครับจริงๆแล้วควรจะบวกกันเท่ากับ100เพราะเรามีข้อมูลอยู่100ตัวแต่คราวนี้นะครับมันบวกกันได้นะครับ99สังเกตนะครับค่าข้อมูลของเราค่าต่ำสุดคือ72ใช่ไหมครับตอนที่เราแบ่งด้วยคำสั่ง cut แบบนี้นะครับที่ใช้ควอนไทล์เนี่ยตัว72ตรงนี้ดูนะครับเป็นวงเล็บแบบนี้คือเป็นตัว open ก็คือ72นี้คือจะไม่นับเพราะฉะนั้นตัวควอไทล์แรกนะครับของเรานะครับถ้ามองเป็นแบบนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับว่า72และตรงนี้นะครับ spending ต้องมากกว่า72แต่น้อยกว่าเท่ากับ129นะฮะเพราะตัวด้าน129จะเรียกว่าเป็นแบบ close นะครับก็คือถ้าเป็นวงเล็บก้ามปูแบบนี้ก็คือเป็นตัวน้อยกว่าเท่ากับนั่นเองคือรวมตัว129แต่ถ้าเป็น open แสดงว่าตัว72เนี่ยไม่รวมเพราะฉะนั้นนะครับตอนที่เราสร้างตัว cut ในลักษณะเช่นนี้นะครับเราต้องระวังนะครับเดี๋ยวผม copy ตัวนี้นะครับเราผมแก้เป็น Q1 ตรง cut นะครับนี่แล้วอยากให้มาดู help มันนิดนึงนะครับคือมาตรง panel ด้านนี้ help แล้วก็พิมพ์ cut เข้าไปตรงนี้นะครับจะมีว่า include lowest นะครับ default เนี่ยเป็น false อยู่เพราะฉะนั้นดูนะครับ Q1 ของผมบอกว่า include lowest เท่ากับ true ดูนะครับกด control enter
และเดี๋ยวตรงนี้ผมมีเทเบิลของ Q1 กด Control Enter สังเกตนะครับคราวนี้ข้อมูล100ตัวของเราพอแบ่งออกมาเป็น4 quarter หรือ quartile นะครับก็จะได้ทีละ25ตัวละคราวนี้นะครับหากเราต้องการแบ่งข้อมูลออกมาเป็นแค่3ส่วนจะทำยังไงสมมุติว่าผมตั้งชื่อตัวแปรว่า Q3 นะครับผมก็บอกว่าคัทของตัว spending นะครับโดยที่ถ้าผมต้องการแบ่งเป็น3ส่วนผมจะทำอย่างนี้นะครับผมก็ใช้ quantile เนี่ย quantile ของ spending แต่คราวนี้นะครับผมต้องบอกตัวพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือผมพิมพ์ว่า C ของ0แล้วก็จุด33ถัดมาเป็นจุด67แล้วก็1แบบนี้ดูนะฮะแล้วคราวนี้ผมพิมพ์ table ของ Q3 ออกมาเห็นไหมครับจะแบ่งข้อมูลมาเป็น3ส่วนนะฮะซึ่งตัวแบบนี้นะครับผมจะสามารถเขียนเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมใช้ Q3.1 นะครับเป็นตัวคัดของ spending แล้วก็ตัวquantile spending ตรงนี้เนี่ยถ้าสังเกตนะครับมันก็คือค่าเวกเตอร์นะครับตั้งแต่0ถึง1แล้วก็ห่างกันทีละจุด33นะฮะงั้นผมสามารถผ่านค่าตัว sequence เข้าไปก็ได้0ถึง1แล้วก็ length นะครับข้อมูลในนี้ผมต้องการ break ออกมาเป็น4ตัวนะฮะพูดง่ายๆเดี๋ยวก็คำสั่งนี้ก็จะ return ค่า0แล้วก็ถัดมาจุด33ถัดมาจุด67แล้วก็1เหมือนกันนะฮะ control enter run คำสั่งนี้แล้วผมก็บอกว่า table q 3.1 เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งข้อมูลนั่นเองโดยที่จริงแล้วตรงนี้ผมจะต้องบอกว่า include .lowest true นะครับคราวนี้พวกนี้บวกกันได้เท่ากับ100ตัวนะฮะอันนี้คือเทคนิคในการใช้นะครับในการแบ่งข้อมูลนะฮะงั้นถ้าเราอยากจะแบ่งเป็น10ตัวนะครับก็คือพูดง่ายๆเป็นแบบเดซายเนี่ยตรงนี้ก็คือพิมพ์ตัวเลข11เข้าไปแบบนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวลองดูได้นะครับเห็นไหมครับคันนี้เนี่ยจะแบ่งออกมานะครับเป็นแบบเดซายละนะฮะเห็นไหมครับมี10ช่องตรงนี้ซึ่งพอเราได้พวกแบบนี้มานะครับเราสามารถที่จะดูความถี่ต่างๆได้แล้วก็บาร์พล็อตของตัว table อย่างเช่น Q3.1 แบบนี้หรือว่าเดี๋ยวผมกลับมาตรงนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ Q3 ตรงนี้นะครับผมบอกว่า include lowest เท่ากับ true แล้วผมบอก labels เข้าไปด้วยนะครับ labels ของผมสมมุติว่าให้เท่ากับ low แล้วก็ medium แล้วก็ high แบบนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นผมต้องการ grouping โดยที่ใส่ตัว label แทนที่จะดูเป็นช่วงของตัวเลขผมบอกว่าพวกที่ใช้ใจตามกลางแล้วก็สูงนะครับกด control enter แล้วผมค่อยมาทำการ bar plot ของ Q3 ธรรมดาไม่มีจุด1เดี๋ยวนะครับนะครับผมก็จะเห็นเนี่ยกลุ่มของคนที่จ่ายค่าใช้ใจน้อยปานกลางแล้วก็สูงเนี่ยแบ่งออกมาเป็นยังไงนะฮะเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้คำสั่งคัดเพื่อแปลงข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับให้ออกมาเป็นตัวแฟกเตอร์ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ